โครงการร้อยมือรั้นใจช่วยเด็กไทยในถิ่นทุรกันดารปีที่12นะคะปีนี้นะคะเราก็จะเดินทางไปที่ตำบล นาเขียงอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ตำบลเสาเผาอำเภอสิชลจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะไปแจกเด็กผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยติดตั้งทั้งหมดเนี่ย 5,200 คนค่ะวันนี้นะคะโครงการร้อยมือรั้นใจช่วยเด็กไทยในถิ่นทุรกันดารต้องขอกับคุณนะคะท่านผู้บริหารนะจากศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้KTC ลำลูกกานะคะต้องขอบคุณพี่ๆมากๆเลยนะคะที่มอบเตียงนะคะให้กับผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยติดบ้านให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราชในปีนี้ค่ะครับศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงเราวันนี้สนับสนุนอะไรไปบ้างแล้วก็โครงการนี้หมายยังไงฮะโครงการนี้ก็เป็นปีที่2นะฮะที่ร่วมกับทางคุณนกเอี้ยงนะครับร้อยมือร้านใจนะครับก็เราก็มอบเตียงให้ไป5เตียง5เตียงครับ6เตียง6เตียง6เตียงครับ6เตียงนะครับไปกับโครงการนี้แล้วก็อุปกรณ์เครื่องเขียนแล้วก็อื่นๆเท่าที่เราหาได้นะครับที่เราได้รับบริจาคมาเราก็ส่งต่อไปยังโครงการร้อยมือร้านใจนะครับดังนั้นสิ่งของที่ท่านจะบริจาคเข้ามาให้กับศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้เราก็จะทำการส่งต่อนะครับเป็นกิจกรรมดีๆแบบนี้ครับครับครับแล้วก็โครงการเตรียมพร้อมของเราก็คือสุขาเคลื่อนที่เป็นโต๊ะเป็นอะไรที่มาที่ไปเป็นยังไงฮะรูปแบบของเราก็คือเราจะทำโครงการนะครับสุขาลอยน้ำนะครับเป็นไงฮะก็คือจะมีถังนะถัง200ลิตรนะฮะครับผมแล้วก็มีตู้ห้องสุขานะฮะเป็นห้องน้ำนะฮะเป็นห้องน้ำเคลื่อนที่นะครับเป็นห้องน้ำเคลื่อนที่นะครับเพื่อเอาไปลอยในพื้นที่ต่างๆเช่นตอนนี้ที่อำเภอสามโก้นะฮะจังหวัดปทุมธานีน้ำเข้าแล้วใช่ไหมฮะการขับถ่ายจะลำบากนะฮะลำบากดังนั้นเนี่ยเราเลยจัดทำนะฮะห้องสุขาเคลื่อนที่นะฮะเอาไปไว้ในชุมชนเพื่อจะได้ให้คนในชุมชนนะครับได้ใช้นะครับความสะดวกนะครับ1 นะฮะมันไม่ต้องไปหาที่อื่นไกลจากสถานที่ของบ้านพักครับผมในราคาต้นทุนนะครับนะทาง KTC ราคาเนี่ยฮะเกินจากนั้นเราไม่คิดครับทาง KTC จะเป็นผู้ออกเราขอร่วมสนับสนุน 3,000 บาทนะครับต่อชุดแล้วเราจะติดโลโก้ผู้ให้การสนับสนุนกับสุขานั้นนะครับเพื่อลงในพื้นที่ครับก็นับว่านับว่าเป็นโครงการดีๆโครงการนึงนะคะเป็นสุขาเคลื่อนที่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ผู้ประสบภัยในเรื่องของการน้ำท่วมนะคะทั่วภาคเหนือแล้วก็กำลังลงมาในภาคกลางแล้วนะถ้าเกิดว่าตอนนี้นะคะใครที่กำลังรับชมอยู่นะคะก็สามารถต่อที่ KTC ได้เลยนะคะ 3,000 บาทเท่านั้นราคาถูกกว่าต้นทุนอีกนะคะค่ะครับสำหรับท่านใดที่มีจิตใจเป็นบุญกุศลแบบโครงการต่างๆนี้นะครับเบอร์โทรศัพท์หน้าจอหรือท่านใดอยากจะสอบถามเพิ่มเติมว่าเราจะลงจุดไหนเป้าหมายที่ไหนก็สามารถติดตามแล้วก็ติดต่อมาทางศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้นะครับ KTC ตั้งอยู่ที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับตอนนี้ก็โอ้โหน้ำใจลงทากนะแล้วก็เราเตรียมพร้อมใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าน้ำท่วมทางภาคกลางนะครับไม่เหมือนทางภาคเหนือไม่เหมือนทางภาคอื่นๆอันนั้นก็เรียกว่าน้ำหลากครับแต่ของเราเนี่ยฮะน้ำขังมันน้ำนองครับมันไม่ได้แค่วัน2วันนะครับอยู่เป็นเดือนโดยเฉพาะอยุธยาบางบานนะฮะหลายพื้นที่นะฮะเพราะเป็นที่พักน้ำนะครับแก้มดินเพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยทะลักเข้ามาในกรุงเทพดังนั้นพี่น้องชาวกรุงเทพนะครับหรือพี่น้องที่ไม่ได้ถูกน้ำท่วมนะครับช่วยกันสนับสนุนสุขาลอยน้ำเพื่อพี่น้องชาวบางบานและพี่น้องชาวอยุธยาพี่น้องชาวสามโคกนะครับพี่น้องที่รับน้ำแก้มริมแทนเรานะครับได้ใช้ห้องสุขาลอยน้ำนะครับติดต่อที่0813626775นะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าโครงการช่วยเหลือนะครับเราถือว่าเป็นจิตอาสาแล้วก็เป็นผู้ที่มีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือผู้อื่นนี่ก็คือเป็นภารกิจที่เราจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณคุณนกเอี้ยงแล้วก็ทางศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเตียงทุกท่านนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับตอนนี้ทางศูนย์ KTC นะครับเรากำลังทำตัวแพรเพื่อเป็นห้องน้ำนะครับใช้กับเกี่ยวกับสถานที่ที่น้ำท่วมนะครับตอนนี้เรากำลังทำขึ้นโครงอยู่นะครับตรงนี้มันจะเป็นห้องน้ำที่สามารถลอยน้ำได้ลอยน้ำได้ไปใช้ที่หน้างานที่น้ำท่วมตามหมู่บ้านหรือตามชนบทต่างๆที่ว่าเดือดร้อนเกี่ยวกับการเข้าห้องน้ำน้ำท่วมประมาณนี้ทางศูนย์ KTC ก็เลยจัดตัวนี้ไว้ทำนะครับก็
อันนี้เพิ่งจะเริ่มนะครับเพิ่งจะเริ่มแต่เราใช้อะไรบ้างคะที่เอามาทำเป็นห้องน้ำที่วัสดุก็ส่วนหลักใหญ่ๆแล้วต้องมีทุ่นตัวนี้จะเป็นทุ่นนะฮะเราใช้ถังมาที่ให้ลอยน้ำได้เพื่อให้ลอยน้ำได้เป็นทุ่นแล้วเราก็ทำเฟรมรัดมันนะครับทำเฟรมรัดมันไม่ให้ทุ่นตัวนี้ออกจากเฟรมเพื่อให้ลอยน้ำเสร็จแล้วเราก็จะมีห้องมีโถส้วมแล้วก็มีห้องเป็นหลังคาตรงนี้เป็นห้องน้ำเลยฮะคือจุดประสงค์เป็นห้องน้ำนะครับตรงนี้ตัวนี้คือเป็นทุ่นเพื่อให้มันลอยอยู่ในน้ำแล้วก็เอาถัง200ลิตรมาทำแล้วก็เอาเหล็กมาทำเป็นเฟรมนะครับตรงนี้ตอนนี้เรากำลังเริ่มทำเดี๋ยวเสร็จสมบูรณ์แบบเดี๋ยวเราจะว่ากันอีกรอบนึงว่ารูปร่างเป็นยังไงสวยงามไหมตอนนี้เรากำลังดีไซน์กันอยู่ว่าทำยังไงให้สะดวกนะครับและให้ใช้งานได้จริงนะครับโดยที่ว่าชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนเนี่ยเขาจะมีที่เข้าห้องน้ำนะครับคือความตั้งใจของ KDC ก็อยากจะทำผลิตออกมาทั้งหมด20หลังภายใน5วันนะครับภายใน5วันนี้20หลังจะต้องเสร็จนะครับแล้วเราก็จะเริ่มที่เราจะเคลื่อนขบวนส้วมลอยน้ำเอาไปให้กับผู้ประสบภัยโดยเฉพาะในอำเภอสามโคกนะหรือชายตะเข็บแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งหลายในอำเภอเมืองนะฮะเราก็จะมีส้วมลอยน้ำเคลื่อนที่มีเรือนะฮะเรือเราก็เตรียมสำหรับเอาข้าวปลาอาหารไปแจกกับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะฮะที่ขอมาทางศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ KDC นะเพราะฉะนั้นเราจะเป็นต้นแบบในการทำให้ตัวเนี้ยเราทำมาอยู่ในราคาก็อยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องที่มีเงินเหลือเพื่อจะช่วยผู้ประสบภัยสร้างห้องน้ำลอยน้ำสักหลังหนึ่งอยู่ในราคา 3,000 บาทเราก็จะมีชื่อของท่านมาติดอยู่ในห้องน้ำแล้วก็ทิ้งไว้ให้เป็นสมบัติของทางพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ในพื้นที่นะครับก็คือสุขาลอยน้ำอันนี้ต้นทุนก็จะประกอบด้วยห้องสุขานะครับ1ห้องนะครับแล้วก็เป็นชักโครก1ตัวนะฮะที่ภายในนะฮะก็คือจะเป็นทุ่น4ตัวนะครับแล้วก็ถังดักกากนะครับที่อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ห้องสุขา วางชักโครกหรือนั่งยองนะครับ1ชุดนะฮะแล้วมีโครงสร้างด้านบนนะครับเพื่อ1เราจะไม่ให้กากเนี่ยมันเป็นแบบระบบถังแซดนะฮะนะฮะระบบถังแซดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคนะแล้วก็การจัดเก็บของกากปฏิกูลอยู่ในถังอีก1ใบที่จะอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับค่ะนี่ก็เป็นสุขาลอยน้ำนะคะที่เราจะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนั่นเองนะคะแล้วก็ท่านใดที่อยากจะมีส่วนในการร่วมเป็นสะพานบุญในครั้งนี้นะคะก็สามารถติดต่อตามเบอร์รายละเอียดที่เราขึ้นให้ด้านล่างนี้นะคะทาง KTC TV ค่ะ